กระทรวงพลังงานประเมินสถานการณ์นะครับว่าหากยังคงอุดหนุนราคาต่อไปก็จะทำให้ติดลบสูงถึง2 0แสนล้านบาทในปลายปีนี้ตัวเลขติดลบอัปเดตวันที่14สิงหาคมตอนนี้สูงกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมัน76,000ล้านบาทแล้วก็ LPG 40,000กว่าล้านบาทก่อนที่ครมจะส่งพรกรค้คำประกันหนี้ไม่เกิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทเสนอให้สภาลงมติเห็นชอบ พรมเนี่ยควรที่จะส่งให้กฤษฎีกาดูความถูกต้องนะครับโดยให้สํานักงานกองคุนน้ํามันเชื้อเพลิงหาแหล่งเงินกู้และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันครับขณะที่สภานัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2,566วงเงินงบประมาณ3,185,000 0ล้านบาทนะคะวาระ2รวม40มาตราพรุ่งนี้และจะลงมติเห็นชอบวาระสในวันที่19สิงหาคม โดยกรรมธิการสรุปรายการปรับลดและตั้งเพิ่มกว่า7,644ล้านบาทซึ่งงบประมาณกลาโหมถูกปรับลดมากที่สุด2,778ล้านบาท และในจำนวนนี้มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F 3 5 A ที่ถูกปรับไปครึ่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือจาก738ล้านบาทเหลือ369ล้านบาทส่วนที่เหลือก็ให้ไปจัดสรรส่วนที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีค่ะ <c oughs> แล้วก็นำรายการปรับลดยกไปปรับเพิ่มให้กับกระทรวงเกษตร,ร2277ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ2 2 1 9ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1926ล้านบาท ทุนหมุนเวียน500ล้านบาทรวมไปถึงองค์กรอิสระและองค์กรอายการเพิ่มเอาไว้10รายการด้วยค่ะทั้งนี้กรรมธิการแนบข้อสังเกตนะครับว่าการจัดทำงบไม่สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหตุจากภาระชดเชยหนี้ภาครัฐสูงแล้วรายจ่ายส่วนใหญ่ยังเป็นงบผูกพันข้ามปีแปลว่าจะต้องจ่ายต่อไปในอนาคตนะครับก็เลยแนะนำให้ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนงบกลางควรใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินครับ